กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้อย่างที่เรียนฮะก็จะเป็นในเรื่องการตอบคำถามไม่ว่าจะเป็นทาง SMS นะครับหรือว่าทางสายโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้กติกาง่ายนิดเดียวครับถ้าทาง SMS ก็คือพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยคำถามใส่ข้อมูลมาให้ครบวันเดือนปีเวลาที่เกิดรวมไปถึงอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยเกิดวันไหนใส่มาด้วยจะได้เป็นการรีเช็คสายที่ลงทะเบียนไว้2หมายเลขนะครับ024960493และ023960494แต่ก่อนจะเข้าสู่การตอบคำถามนะภาคพยากรณ์ก็มีกิจกรรมนะครับที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้นะครับทางรายการเปิดดวง12ราศีก็ได้จัดกิจกรรมธีมก็คือในเรื่องของการตรวจดวงเพื่อเสริมชะตาชวนน้องเล่นกีฬาให้ห่างไกลยาเสพติดซึ่งเราเองก็ได้จัดกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมานะครับเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้น้องๆหันมาออกกำลังกายจะได้พ้นจากโทษภัยจากสิ่งเสพติดทั้งหลายนะครับปีนี้เราจะไปจัดกันที่โรงเรียนวัดพระเงินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีแห่งนี้ครับกติกามีง่ายนิดเดียวเหมือนเดิมครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรจากการร่วมกิจกรรมเพียงแต่ผมอยากจะขอน้ำจิตน้ำใจจากแฟนรายการทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ให้นำอุปกรณ์การกีฬานะครับคนละอย่าง2อย่างคนละประเภท2ประเภทตามกำลังของแต่ละบุคคลเพื่อนำมามอบให้กับน้องๆที่โรงเรียนวัดพระเงินแห่งนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าจากการลงสำรวจพื้นที่เนี่ยโรงเรียนแห่งนี้ก็เป็นโรงเรียนวัดเล็กๆนะครับก็อาจจะยังไม่ได้มีความพร้อมหรือว่าความสมบูรณ์ครบถ้วนในทุกด้านนักเรียนโรงเรียนนี้เริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลเด็กเล็กนะครับจนถึงประถม6มีน้องๆ อยู่ทั้งหมดประมาณนะฮะ130คนเท่านั้นนะฉะนั้นคนละอย่าง2อย่างนะครับนำมามอบและพวกเราจะมาร่วมกันเล่นกีฬากันครับนะผมเองก็เล่นน้องๆทีมงานทุกคนก็เล่นรวมถึงแฟนรายการชวนมาเล่นด้วยสุภาพบุรุษเรามาเตะบอลกันน้องๆผู้หญิงสุภาพสตรีทีมงานพร้อมอยู่แล้วนะครับจะร่วมแข่งขันแชร์บอลนะครับกับน้องๆโรงเรียนวัดพระเงินแห่งนี้อันนี้คือกิจกรรมในช่วงเช้าสำหรับภาคบ่ายเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำจิตน้ำใจของทุกคนที่ได้ร่วมกันแบ่งปันอุปกรณ์การกีฬาให้กับเด็กๆผมจะทำการตรวจดวงชะตาให้ทุกคนตัวต่อตัวครับเหมือนอย่างที่เห็นในภาพแล้วเราจะย้ายวิกกลับกันมาที่สตูดิโอแห่งนี้ครับจะมาการตรวจดวงชะตาให้แต่ละบุคคลนะที่เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับ50ท่านแรกนะครับก็จะได้รับการตรวจดวงชะตาให้ฟรีโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดคงต้องรีบลงทะเบียนนะครับตอนนี้รู้สึกจะประมาณสัก40เศษๆแล้วนะฮะ0851293697ผมทวนนะครับ0851293697แต่ถ้าใครลงทะเบียนหลัง50คนไม่เป็นไรผมไม่ได้ปิดกั้นจำนวนนะยิ่งมามากยิ่งดีนะครับน้องๆจะได้มีอุปกรณ์การกีฬาไว้ใช้สอยให้เกิดประโยชน์พัฒนาฝีไม้ลายมือเพราะว่าทุกวันนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของการกีฬานั้นสามารถที่จะยึดเป็นอาชีพได้นะครับถ้าใครมีฝีไม้ลายมือดีๆฉะนั้นกิจกรรมดีๆแบบนี้เชิญชวนนะครับเสาร์ที่26กันยายนนี้เราจะมารวมตัวกันที่มิราเคิลก่อนนะครับเวลาประมาณ 8:30 นะครับก่อนที่จะเดินทางพร้อมกันไปที่โรงเรียนวัดพระเงินครับไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มตอบคำถามแรกทาง SMS คุณกวินทรานะครับวันที่25 สิงหา 29 25 สิงหาปี 29เวลา 2:00 ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ขอบคุณสำหรับข้อมูลอย่างนี้ชัดเจนนะครับก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์มีโอกาสที่จะได้โยกย้ายหรือไม่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง30เพิ่งผ่านนะเพิ่งผ่านเข้ามาในช่วงหลังวันเกิดสีแตะปุตะนะครับก็มีเกณฑ์ครับที่จะได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานใหม่ๆแต่ในดวงบอกว่าจะต้องเป็นลักษณะงานที่เหมือนกับมีคอนเนคชั่นนะมีคนชักชวนมีคนดึงมีคนให้ความช่วยเหลือหรือว่ารู้มือกันอยู่นะมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงครับและฝากเสริมชะตานิดนึงละกันปีนี้ทำในเรื่องของแสงสว่างหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับ SMS ต่อมาคุณไก่ป่านะครับวันที่19กุมภาพันธ์36 20.57 วันศุกร์ถูกต้องนะครับ
สุขภาพเป็นอย่างไรทำบุญเสริมอะไรหลักๆก็จะเน้นนะฮะกลุ่มแรกก็คือดาวอาทิตย์นะครับเสียแล้วก็อยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บด้วยก็หมายถึงพวกสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตนะฮะอีกกลุ่มนึงฮะเสาหมายถึงในเรื่องของพวกภูมิแพ้ลำไส้พวกไขข้อกระดูกและดวงนี้ผมอยากให้ตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังโดยเฉพาะการหาสิ่งแปลกปลอมการทำบุญเสริมชะตาปีนี้นะครับในช่วงอายุย่าง23เน้นการให้ทานกับเด็กเล็กๆครับ SMS ต่อมาคุณโหน่งนะครับ27มกราคม2512 11:30 น.จังหวัดนครสวรรค์ขับรถนำเที่ยวให้เขายืมเงินแล้วจะได้คืนหรือไม่ปีนี้ยังพอมีโอกาสนะครับแต่อาจจะมาไม่ครบอาจจะล่าช้าอาจจะขอผ่อนผันก็ว่ากันไปคุยดีๆครับยังพอมีโอกาสส่วนในเรื่องของอาชีพที่ทำจริงๆแล้วมันเป็นลักษณะงานบริการนะครับนะอาชีพนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับต่างชาติเกี่ยวนะนักท่องเที่ยวต่างชาติพอจะสมรูปนะถือว่าเลี้ยงชีพได้ถึงจะไม่หวือหวาก็ตามครับ SMS ต่อมาแต่ดวงนี้จำไว้นะตลอดชีวิตอย่าให้ใครขอยืมว่าเลยครับ16 ธันวา 13วันพุธ18:30ทำอาชีพอะไรดีตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45นะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตานะครับดวงนี้ถ้าคุณทำลักษณะพวกงานด้านการขายก็ถือว่าดีนะเพียงแต่ว่าจะต้องทำกับพวกองค์กรต่างชาติอาจจะเป็นลักษณะงานขายตรงก็ได้นะครับอีกกลุ่มนึงถ้าคุณสนใจอยากจะเรียนรู้ทางด้านโหราศาสตร์ดวงนี้จะรู้จักคิดแล้วก็พลิกแพลงอะไรใหม่ๆนะอันนี้ฝากไว้2กลุ่มส่วนความรักคู่ครองด้วยพื้นชะตาอยู่คนเดียวดูเหมือนจะดีกว่านะของคุณเนี่ยโยงพยายะได้รับอิทธิพลจากจันทร์เสาก็เป็นคู่พลัดพรากฉะนั้นความรักมักไม่ค่อยจะลงตัวง่ายๆมักจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอต่อเลยครับคุณเบอร์โทรศัพท์อังคารราหูเนี่ยโป้งป้างหน่อยเพราะเป็นคู่ธาตุลมนะครับก็ให้ระวังในเรื่องของโมหะจริตคดีความมันจะมีสิ่งลึกลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตได้อันนี้เปลี่ยนแต่ครับใช้เป็นคู่มิตรดีกว่าสุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรคุณพุทธมนพุทธิมนนะครับวันที่4เดือนเมษา32เช้าวันอังคารนะครับงานเงินโชคลาภปีนี้ในเรื่องของงานนะก็อาจจะชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ว่าถ้าปีนี้ถ้ามีโอกาสเลือกนะครับระหว่างการเปลี่ยนแปลงภายในกับเปลี่ยนแปลงข้างนอกให้เลือกภายในนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคโดยรวมไม่เชียร์สภาพคล่องฝากระวังนะครับเข้า27-28เนี่ยมีโอกาสจะเกิดปัญหาภาระหนี้สินส่วนเบอร์โทร44ไม่ได้เสียแต่ฝากไว้จะช่วยเหลือใครดูให้ดีบางครั้งทำบุญกับคนไม่ขึ้นคุณเอกจริน1 ธันวา 97ครับเวลา16:30ภาพรวมชีวิตครอบครัวจะดีขึ้นไหมหรืออยู่คนเดียวดีตอนนี้ปัตตานีเป็นกาลีนะผมไม่แน่ใจว่าคุณตอนนี้มีคบหาอยู่หรือเปล่าถึงจะยังไม่ได้ลงหลักปักฐานถ้ามีการคบหาดูใจประคับประคองกันให้ดีๆนะครับแต่ถ้าณขณะนี้สถานภาพมิได้คบหากับใครผมตอบคำถามว่าอยู่คนเดียวดีกว่าส่วนในเรื่องของหมายเลขทะเบียนรถ46เนี่ยพุธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็นนะครับ3-4เนี่ยเขาบอกเก่งทั้งคิดและทำเพราะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติเช่นเดียวกันฮะคันที่2เนี่ยคู่หน้าเหมือนกันส่วน5-2เนี่ยพระฤหัสจันทร์เป็นดาวคู่ธาตุดินหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์ครับต่อเลยจ้ะคุณเมธาวินี28 ตุลา 37เวลา11:00 น.ปีจอพ่อของลูกโอ้คำถามกดดันอีกแล้วพ่อของลูกใช่เนื้อคู่ไหมคะชื่อดีไหมปีหน้าจะได้ทำงานหรือเปล่าคือส่วนหนึ่งต้องตอบอย่างนี้นะด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพเนี่ยเราจะไม่ทายสามีภรรยาให้ราคีอยู่แล้วโดยเฉพาะใครที่คบหากันยิ่งถ้ามีโซ่ทองคล้องใจ
มีบุตรอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องประคับประคองกันหน่อยปีนี้เกณฑ์ความรักมันเป็นอุตสาหะนะครับมันก็ไม่แปลกที่คุณจะมีความรู้สึกไม่แน่ใจรู้สึกอยู่แล้วร้อนมีปัญหารุมเร้านะฉะนั้นของคุณเนี่ยประคับประคองให้ผ่านช่วงเข้าช่วงย่าง22ไปแล้วแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ต้องอดทนหน่อยนะเพราะว่าจังหวะเวลาเข้า23 24เนี่ยเกณฑ์ความรักก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาอีกนะทายบอกกล่าวไว้ล่วงหน้าให้เผื่อใจแต่อย่าไปคิดในแง่ลบหรือไปจับผิดนะเอาไปว่าช่วงนี้ประคับประคองให้ดีส่วนในเรื่องของงานนะมาพูดเรื่องงานดีกว่านะครับตอนนี้ย่าง21กัมมะเป็นเดชปุตตะเป็นสีความจริงไม่อยากให้รอนะพยายามสมัครเลยในช่วงนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นในแง่ของการทำงานนะครับและฝากทำบุญเสริมชะตานิดหนึ่งละกันปีจรนี้นะครับปีจรนี้ถ้ามีโอกาสทำบุญในเรื่องของกระเบื้องมุงลังคาโบสถ์ขอให้ทำนะครับสายแรกสำหรับวันนี้พร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียงสดใสชัดเจนรายงานตัวครับชื่อค่ะชื่อคุณสมศรีคุณจันทึกค่ะจ้ะโทรจากจังหวัดไหนคะไอจังหวัดปทุมจ้ะเคยโทรมาแล้วเที่ยวหนึ่งอ่ะวันนี้จะดูเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แบบพี่อาจารย์บอกว่าให้เลยเดือนเกิดมาแล้วเดือนมิถุนาวันที่8มิถุนาจ้ะเกิด8มิถุนาพ.ศ.ครับพ.ศ.07จ้ะจ้ะกี่โมงคะไปบ่าย3โมงครึ่งค่ะบ่าย3โมงเย็นครึ่งวันจันทร์จ้ะเคยทักเรื่องชื่อไปหรือยังอ่ะเคยจ้ะแต่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนชื่ออะไรก็อยากให้อาจารย์บอกมาเลยว่าแบบว่าหาไม่เป็นแล้วก็ไม่เคยไปดูดวงด้วยไงก็เลยอยากให้อาจารย์แบบตั้งชื่อมาให้ฟังส่วนหนึ่งต้องขออนุญาตฮะคงไม่ได้ตั้งให้นะเพราะว่าด้วยเวลาแล้วก็อีกอย่างนึงอยากให้หาชื่อเองเพราะจะถูกใจกว่าจดนะเดี๋ยวจะให้หลักการก็คือของคุณเนี่ยพอเป็นคนวันจันทร์ปุ๊บเนี่ยห้ามมีสระทุกชนิดรวมถึงพยัญชนะตัวออ่างจ้ะนะครับแล้วให้เริ่มต้นด้วยตัวดอเด็กตอเต่าทอถุงจ้ะทอทหารทอธงนอหนูจ้ะจ้ะไปร้านขายหนังสือชั้นนำตามห้างอ๋อจ้ะเลือกซื้อหนังสือตั้งชื่อวิธีเลือกดูว่าจัดพิมพ์กี่ครั้งแล้วคนที่แต่งเนี่ยให้มีลักษณะของเป็นครูบาอาจารย์เป็นปราชญ์เป็นราชบัณฑิตนะไม่ต้องหวือหวาไม่ต้องหล่อหรือว่าแต่งตัวแปลกๆไม่ต้องนะให้เลือกหนังสือแบบนี้แล้วคุณเอามาดูเขาจะมีบอกชัดว่าคนเกิดวันนี้ผู้หญิงผู้ชายควรตั้งชื่อใช้หลักเกณฑ์อะไรคุณเลือกชื่อมาเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้จ้าจ้าจ้าสำคัญนะเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งที่มันยังไม่ค่อยดีเนี่ยขอให้เชื่อเถอะว่าชื่อมีผลสุขภาพไม่ค่อยดีงานไม่รุ่งเก็บเงินไม่ได้ความรักอาจจะไม่ได้ดังใจมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆจ้าอ่ะจะถามเรื่องอะไรเชิญอยากถามอาจารย์ว่าจะหมดเคราะห์หรือยังครับแบบเนี้ยพ่องเสียพ่อไปเนี่ยเสียใจด้วยนะครับจ้าพ่อหลับไปเมื่อวันที่12เนี่ยว่าจะหมดเคราะห์ยังอย่างอาจารย์แบบว่าให้เลยเดือนเกิดก่อนแล้วอาจารย์จะบอกว่าจะมีโชคบ้างไหมถ้าหมายถึงการเสี่ยงโชคเนี่ยไม่เชียร์อยู่แล้วนะหมายถึงการเสี่ยงโชคอะนะไม่เชียร์เลยนะครับโดยเฉพาะเข้าช่วงย่าง52แต่ว่าสิ่งที่อยากจะตอนนี้ทำอะไรอยู่หรือเปล่าขอโทษพี่ค้าขายค่ะพี่ขายข้าวแกงหน้าบ้านข้าวแกงก็สุกกระเสาเป็นเส้นศัตรูก็อย่างที่เคยทายก็เรื่อยๆถูกไหมจ้ะก็แค่พอหมุนเรื่อยๆแค่พอหมุนแล้วก็เหนื่อยตังก็ไม่ค่อยเห็นนะครับอาชีพที่เด่นผมไม่แน่ใจว่าครั้งที่แล้วเราคุยอะไรกันไว้นะแต่ว่าให้พี่แบบว่าเป็นแบบว่าพักรู้พวกโหราศาสตร์ได้ที่ไปเรียนใช่โหราศาสตร์แต่นี้ว่าเพราะว่าฟังให้ดีลีลาในชีวิตของคุณเนี่ยในเรื่องของอาชีพเนี่ยมีบางอย่างที่ใกล้เคียงกับของผมนะฉะนั้นอยากให้เรียนจริงๆ1ที่เชียร์ให้เรียนเพราะดวงให้2มันเป็นอาชีพที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะจ้ะนะต้องอาศัยการหมั่นทายหมั่นเรียนรู้อันนี้ดีจริงๆแล้วอยู่ปทุมไม่ไกลถ้าสนใจนะเดี๋ยวสักครู่จดนะครับ089 089จ้ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะแสดงว่าเมื่อกี้เรื่องชื่อไม่ได้จดแต่ผมจับผิดได้แล้วตอนนี้เพิ่งวิ่งไปเอาปากกาพอดีพี่อยู่ข้างนี่ไงไม่เป็นไรขอโทรมาเดี๋ยวขอโทษทีนะครับแป๊บเดียวจ้ะก็จดให้หน่อยจดให้หน่อย089 150 150 9909
ป909จ้ะอันนี้เป็นเบอร์ของทางสมาคมนะซึ่งคอร์สใหม่เนี่ยเพิ่งเปิดเรียนไปเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วยังไม่เป็นไรวันแรกเป็นการปูพื้นนะถ้าสนใจไปเรียนซะค่าใช้จ่ายในการเรียนน่ะเฉพาะลงทะเบียนเนี่ยแค่ 3,000 ไม่นับตำราเพราะแต่ละวิชาไม่เหมือนกันจ้าจ้ายืนยันว่าเรียนแล้วประกอบเป็นอาชีพได้ส่วนของกินก็อย่างที่บอกฮะก็ทำได้ตู้ๆฮะเดือนชนเดือนไม่ได้มีเหลือจ้าแต่พี่บ้านพี่ไม่กินเนื้อไม่ทานเนื้อไม่เอาเนื้อเข้าบ้านไม่ผิดเนาะก็ดีอยู่แล้วผมก็ทานมังสวิรัติเหมือนกันเฉพาะมื้อเช้าทุกวันก็ทำตามที่เราทำตามที่เราคิดว่าเราสะดวกนั้นหนึ่งในเรื่องของอาชีพสำคัญที่สุดนะส่วนอีกอย่างนึงที่เด่นถ้าพัฒนาตัวเองได้ไปทำลักษณะพวกงานด้านการขายหรือมีทำเลหน้าโรงเรียนขายพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนก็ถือว่าดีจ้าจ้าจ้านะสำคัญโทรมาแค่นี้แหละอยากถามอาจารย์ว่าหมดเคราะห์หรือยังเมื่อไหนใส่กระเสียพอแล้วว่าถ้ามีโชคมากจริงดีเพราะแทงมันก็ออกแต่ข้างหน้าคุณคิดดูนะดูรายการผมมานานหรือยังที่ดูมาตั้งแต่ติดโทรจ้ะประมาณสัก2ปีผมเคยเชียร์ใครแทงหวยมั้ยใช่ไม่มีแต่คนก็ถามผมอยู่นั่นแหละนะคือทำงานเพราะไอ้อย่างโชคเนี้ยนะพี่ไม่ค่อยสนใจหรอกแบบว่าถ้ามันหมดแบบหมดเคราะห์ให้โล่งแล้วทีนี้ว่าวันนั้นที่อาจารย์ทักมาว่านั่นเลยว่าเสียพ่อแล้วก็คงจะดีขึ้นแล้วนะว่างี้นะก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็เริ่มต้นใหม่นะก็แสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งหนึ่งขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสำคัญในเรื่องของอาชีพไปเรียนซะแล้วคุณจะไม่ผิดหวังจริงๆและเหนือสิ่งอื่นใดชื่อคุณต้องเปลี่ยนก่อนจ้ะจ้ะเดี๋ยวจะไปให้ทุกชายหาพาไปเพราะว่าพี่ไปไหนไม่ค่อยถูกเราอยู่แต่บ้านนะแสดงว่าทำกับข้าวอร่อยอ่ะขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับจ้ะจ้ะจ้ะต่อเลยครับคุณวัชระนะครับเกิดวันที่28กันยา14เวลา 9-10 โมงงานเงินโชคลาภแล้วก็ในเรื่องของภาระหนี้สินตอนนี้ย่าง44นะครับหนี้เนี่ยอาจจะต้องไกลกว่านั้นนะถึงจะเบาลงแต่เข้าย่าง46ก็มีโอกาสเกิดปัญหาสภาพคล่องมากมายอีกรอบนึงนะแล้วก็ดวงเนี้ยในเรื่องของการเสี่ยงโชคผมก็ไม่เชียร์นะส่วนในเรื่องของงานกัมมะก็เป็นกาลีด้วยปีนี้นะฮะฝากระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่พยายามอย่าสร้างศัตรูและงานเนี่ยไอ้ต้องปรับตัวเยอะๆนะเพราะมันมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงให้คุณวัชระซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดนะถวายวัดต่อเลยครับ733ดีหรือไม่ถ้าชอบเลขเบิ้ล33บางคันแข็งเกินฮะแล้วบางทีอาจจะเจ้าชู้ด้วยนะใช้11คือราชาโชคมีเสน่ห์มีโชคแบบยัดเยียดผู้ใหญ่เมตตา55พระฤหัสมั่นคงเป็น2เท่ามีโอกาสได้ใช้ชีวิตต่างถิ่นฐานในบ้านปลายสนใจเรื่องของศาสนามากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วและ99ก็ได้ครับสำเร็จอย่างน่าสัจจันและจะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อเลยครับ8กรกฎาคม07 16.20 เวลา 16:20 นาทีขายหมูแผ่นหมูหยองดีหรือไม่ความจริงอย่างเงี้ยคือสินค้าแปรรูปนะอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสินค้าแปรรูปเหมือนกันแต่ของคุณเนี่ยสุกมหาอุดมูละอลิก็เหนื่อยหน่อยนะครับหนึ่งเลยจะต้องทำเองปิ้งหมูแผ่นนะแล้วถ้าเป็นไปได้มีบริการขายส่งตามจุดต่างๆหรือว่ามี delivery ให้กับกลุ่มลูกค้าจะสมรูปเหนื่อยแล้วดีพูดถึงแล้วอยากทานเลยครับ SMS ต่อมาคุณอนนง5พฤศจิกายน16เวลา 7:00 มีลูกชายจะเรียนจบหรือไม่แหมต้องดูดวงลูกอะนะแต่ว่าด้วยพื้นชะตาดูผ่านคุณแม่เป็นคุณลูกนะเด็กคนเนี้ยก็พอที่จะพึ่งพาอาศัยกันได้นะครับแม้จะดื้อรั้นไปหน่อยก็ตามหรืออีกหน่อยอาจจะอยู่ห่างไกลไปทำงานคนละที่อะไรเงี้ยนะยังไงส่งดวงลูกเข้ามาจ้ะ SMS แต่ความจริงดูผ่านคุณแม่อีกประเด็นนึงปีนี้ปุตตะเป็นสีก็เอานะได้ดังใจน่าจะมีผลการเรียนที่ดีขึ้นนะครับต่อเลยครับคุณณภาพร11มีนาสา21ราศีอะไรเที่ยงคืนครึ่งวันเสาร์กรุณาบอกจังหวัดเข้ามาด้วยสถานที่เกิดมีผลต่อการคำนวณองศาในการวางลัคนานะครับแต่เบื้องต้นสมมุติฐานแรกที่เราจะคุยกันเนี่ยผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นเสาร์นะคุณเป็นคนมันสุขในทางโหราศาสตร์คนรักยังเป็นของเราหรือไม่ปัตตนิโยงพยายะเนี่ย
บางทีก็คําว่าได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนได้ทะเบียนหรือไม่ได้ตัวมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับช่วงเวลาที่ต้องประคับประคองนะก็คือย่าง39ที่กําลังจะมาถึงเนี่ยกาลีจะจี้ไปที่เรือนปัตตานีฉะนั้นก็พยายามประคับประคองอยู่กันยังมีระยะห่างบ้างนะครับและหลักการทําบุญเสริมหลังวันเกิดเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยนะครับเป็นกําลังใจให้จ้ะเอสเบต่อมาครับคุณนฤมล25กรกฎาคม09วันอาทิตย์ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์อันนี้บอกมาครบเลยนะทั้งวันสากลแล้วก็นะถือว่าฟ้าสว่างเป็นจันทร์นะครับเพราะวันที่25กรกฎาคมนั้นก็ตรงกับวันจันทร์เพียงแต่ว่าในทางโหราศาสตร์ถือเป็นคนวันอาทิตย์อยู่คู่ครองควรระวังเรื่องอะไรอายุมรณะก็ผมมักจะใช้คำว่า expire ก็ได้นะจืดจางก็ได้แล้วก็ฝากระวังอันนี้ฝั่งคุณนะฝากระวังทางฝั่งคุณแต่ด้วยวัยวุฒิก็ไม่น่าจะเกิดอาจจะมีสัมพันธภาพใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตนะแต่เอาเป็นว่าดูแลเติมความหวานเปลี่ยนบรรยากาศนะแล้วก็ประคับประคองให้ดีเวลามีปัญหาอะไรนะครับและปีนี้เนี่ยฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยนะครับให้คุณถวายของมีคมน่าจะเป็นมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้ครับทะเบียนรถ65เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคเลข4เชี่ยวชาญทางโลกพุทธแต่จะช่วยเหลือใครดูนิดหนึ่งต่อเลยครับคุณวันที่16พฤศจิกายน43ครับเวลา 20:35 ถามการเรียนการสอบควรจะเรียนด้านไหนผมชอบจังเลยคำถามแบบนี้อยากจะดูให้มากๆเพราะว่าคำว่าการศึกษาเล่าเรียนมันบ่งบอกถึงโอกาสต่อยอดในเรื่องของอาชีพจริงอยู่ครับเรียนมาทางทำงานทางอย่างผมก็มีแต่อย่างน้อยมันเป็นพื้นฐานนะครับที่สำคัญในการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้พฤหัสถูกต้องอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาเหนื่อยหน่อยขวนขวายหน่อยนะดวงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีเนี่ยก็เน้นในลักษณะของพวกงานซ่อมเป็นหลักก็จะเป็นพวกนายช่างใหญ่นะครับพวกวิศวกรพวกนี้ทุกสาขาใช้ได้ทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตานะครับอีกกลุ่มหนึ่งถ้าทำงานในแวดวงสถาบันการเงินก็ถือว่าดีแต่มีเงื่อนไขจะต้องเป็นลักษณะมีองค์กรต่างชาติถือหุ้นหรือทำต่างถิ่นกำเนิดรวมไปถึงลักษณะงานต้องเป็นแบ็กออฟฟิศเป็นงานซัพพอร์ตจึงจะสมรูปครับหมดเวลาอย่างรวดเร็วในเบรกที่2เดี๋ยวเบรกหน้าว่ากันต่อยาวๆตอบทั้ง SMS แล้วก็คุยสายสดครับ